ไหมพวกฝรั่งนี่นะครับมีอาชีพที่กำหนดโดยวงตระกูลของเขามีเรียกว่าบูชเชอร์มีว่าคาร์เพนเตอร์มีอะไรพวกเราทราบใช่ไหมเนี่ยคือเป็นชีวิตของพวกเขาที่วงตระกูลนะครับพวกเราทราบนะครับวงตระกูลของอับราฮัมก็คือทำลูกโครงเพราะฉะนั้นนามสกุลของอับราฮัมอาจจะในความหมายว่าเราลูกเคารพนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราแต่ละคนเนี่ยมีผู้ที่กำหนดชีวิตวิถีชีวิตอาชีพการงานของพวกเรานะครับก็คือวงตระกูลแต่พวกเรากลับไปพิจารณาดูนะว่าอิทธิพลที่พวกเราเป็นในเวลานี้หน้าที่การงานของเราเนี่ยมาจากวงตระกูลของเราหรือเปล่านะครับข้อดีพ่อแม่เป็นผู้กำหนดให้พ่อแม่ตัวเองไม่เคยที่จะเป็นสิ่งนั้นแต่ตัวเองก็อยากจะให้ลูกเป็นก็เลยทำไมบีบบังคับให้ลูกหรือว่าเลี้ยงดูลูกโดยการนะขู่บ้างจ้างบ้างอะไรเนี่ยให้เขาดำเนินชีวิตไปนั้นนะครับผมเห็นเยอะพ่อแม่ที่เรียกว่าจ้างลูกให้เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นนะครับก็มีนะครับพวกเรากลับไปคิดพิจารณาว่าไอ้ที่เราเป็นขนาดนี้พ่อแม่กำหนดหรือเปล่าพ่อแม่บังคับไหมพ่อแม่เรียกว่าคาดหวังเราไหมให้เราเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะครับผมมีเพื่อนหลายคนนะหลายชาติเลยโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยพ่อแม่บังคับเยอะแรงมากด้วยนะให้เป็นอาชีพนั้นอาชีพนั้นแต่ส่วนมากก็บางคนก็เรียกว่าดำเนินชีวิตอาชีพนั้นหรือทำสิ่งนั้นโดยที่เรียกว่าเวลาผ่านไปบางคนก็ไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ก็เปลี่ยนอาชีพเมื่อเวลา 5-60 ปีแล้วก็ยังเปลี่ยนอาชีพผมก็มีเพื่อนหลายคนนะครับที่เป็นเช่นนั้นนะพวกเราก็ลองคิดดูว่าพ่อแม่กำหนดบังคับเราหรือเปล่าข้อ 4 ชุมชนหรือสังคมเป็นผู้กำหนดให้นะครับบางชุมชนก็ทำแต่งานชนิดนั้นนะถ้าอยู่พวกมิชิแกนดีทรอยต์พวกนี้หน้าที่คืออะไรทำรถเพราะฉะนั้นคน70-80% ก็คนสร้างรถทำรถถ้าไปทางทางอีสต์โคสต์นะแล้วเพนซิลเวเนียพวกนี้ไอ้พวกที่เรียกว่าโอไฮโอเนี่ยพวกนั้นก็เรียกถ่านหินเพราะฉะนั้นคนส่วนมากก็ชนอยู่แคลิฟอร์เนียก็ทำไมไฮแทคได้ไหมแต่ละคนก็เรียกว่าอยู่เพราะฉะนั้นในชุมชนในสังคมเนี่ยมีวิถีทางที่กำหนดอาชีพของพวกนะครับแล้วก็ระบบเศรษฐกิจเป็นสิ่งกำหนดให้นะซึ่งเวลานี้เราก็ทราบได้ว่าเศรษฐกิจอนาคตนี่นะครับก็เรียกว่าGreen Energy พวกเราทราบเนาะก็คือพลังงานที่สะอาดเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นว่าคนลูกๆหลานๆของเราเนี่ยจะเน้นไปการศึกษาเตรียมตัวที่จะไปในนะสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับสร้างพลังงานที่สะอาดภาษาอังกฤษว่า Green Energy นะครับเราก็จะพบว่าทั้งนะไอการเรดาร์ที่จะรับแสงนะครับพลังแสงเข้ามาใช้แล้วต่อไปก็ยังมีหลายวิธีนะเพราะฉะนั้นในระบบเศรษฐกิจเราก็จะเห็นนะครับซึ่งเวลานี้เราก็เห็นว่ากระแสนั้นไปทางไฮเทคเพราะฉะนั้นในด้านเศรษฐกิจก็จะค่อยๆบังคับเวลานี้ผมถามเด็กหนุ่มสาวนี่นะครับเรียกว่าเกินครึ่งเลยจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ไซน์ก็คอมพิวเตอร์ออปเปอเรเตอร์อะไรพวกนี้นะคอมพิวเตอร์ไฮเทคทั้งนั้นนั่นแหละคือระบบเศรษฐกิจกำหนดให้กับเรานะครับและสิ่งที่พวกเราลืมไปก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดแต่เวลานี้ผู้ที่ปฏิบัติตามการกำหนดของพระเจ้าเนี่ยค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยนะฮะนี่เป็นปัญหาที่ผมบอกกับผมอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อผมเป็นผู้รับใช้มาหลายสิบปีนี้
บอกว่าพระองค์เจ้าค่ะชีวิตที่ผมเหลืออยู่นั้นผมจะพยายามที่จะท้าทายและจะพัฒนาผู้รับใช้ให้มากขึ้นพวกเราทราบไหมเวลานี้คริสต์เมืองไทยเนี่ยคริสต์จักรไทยในประเทศไทยนี้นะครับประมาณ 40% ไม่มีผู้รับใช้อยู่ท่ามกลางในคริสต์จักรทั่วประเทศไทยนะฮะแล้วก็เวลานี้นะโดยเฉพาะพวกคนไทยเนี่ยไม่สนใจไม่เอาเลยเนี่ยครับพี่น้องเรียกว่าชนเผ่าน้อยเนี่ยกำลังขึ้นมากำลังเพิ่มขึ้นพระเจ้าก็ไม่ดูภายนอกว่าคุณเป็นชาติไหนนะเชื้อชาติไหนหรือผิวพรรณอะไรแต่พระเจ้ามองดูภายในถ้าภายในเขาพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็เลือกเขาพระเจ้าก็ใช้เขาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าเวลานี้นะครับในประเทศไทยนะครับพวกเรามีพี่น้องชนเผ่าในประเทศไทยเนี่ยหลายคนที่เวลานี้กำลังเรียนอยู่กับนะแท้เด็กเนี่ยก็คือสถาบันด้วยเหตุนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่อยู่ภายนอกแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่ภายในถ้าภายในเขาพร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้พระเจ้าเรียกพระเจ้าเปิดโอกาสให้นะครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็อยากจะท้าทายพวกเราว่าเราพร้อมไหมที่จะปรับตัวหันเข้าหาพระเจ้าโดยการที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าเดี๋ยวผมจะประยุกต์ให้เราว่าบางทีเราฟังแล้วโอ๊ยจะปรับตัวเข้าหาพระเจ้านี้ฉันจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาแล้วหรืออย่าตกใจครับซึ่งผมเองก็เคยมีท่าทีอย่างนั้นนะฮะตอนที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆเพื่อนผม 2-3 คนเรียนอยู่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมก็มาท้าผมว่าเฮ้ยพี่ชายมาเรียนด้วยกับพวกเราผมบอกโอ๊ยไม่เอาผมบอกผมยอมที่จะเป็นเรียกว่าออฟฟิศบอยนะว่าเด็กรับใช้ในธนาคารนี้นะฮะยังดีกว่ามาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมดูถูกเพื่อนแต่ไม่กี่ปีให้หลังนี้เนี่ยไอ้คำรู้ถูกนั้นเรียกว่าคืนสนองกับคืนสนองภาษาอังกฤษว่าเรากืนน้ำลายหรือกืนคำของเราก็คือว่าพระเจ้ามีวิธีทางนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าท้าทายพวกเราว่าเราพร้อมไหมที่จะหันปรับตัวหันเข้าหาพระเจ้านะครับเอาละข้อคิดที่สองท่าทีในความสำคัญก่อนหลังของตนนะภาษาอังกฤษว่า priorities อะไรเป็นความสำคัญก่อนในชีวิตเราเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีความสำคัญสูงสุดแล้วค่อยๆลงมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตของพวกเราเนี่ยเวลาที่เราไม่สามารถที่จะได้ยินพระเจ้าเราไม่เคยที่จะสนใจการท้าทายของพระเจ้าเราไม่แคร์ว่าพระเจ้าจะให้เรารับใช้พระเจ้าอย่างไรเพราะอะไรทราบไหมเพราะว่าเราตั้งความสำคัญก่อนหลังติดเราไม่ได้ตั้งพระเจ้าที่หนึ่งเราไม่ได้ตั้งการรับใช้พระเจ้าที่หนึ่งเราเอาอย่างอื่นก่อนเพราะฉะนั้นเวลาถ้าหากว่าพระสุรเสียงหรือพระเจ้าอยู่ต่ำสุดเนี่ยพระเจ้าตรัสอะไรเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้าเงินตรัสอะไรปุ๊บเราได้ยินตื่นตัวเลยถ้าอะไรที่สำคัญสำหรับเราพอปึ้งนิดเดียวเราได้ยินแล้วนี่แหละคือเป็นปัญหาของพวกเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับระบบความสำคัญก่อนหลังนี้ให้ถูกต้องในชีวิตของนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับผมอยากจะท้าทายพวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าให้เราปรับระบบความสำคัญก่อนหลังเนี่ยให้ถูกให้ดีที่สุดให้เป็นที่ถวายเกียรติแก่พระเจ้าให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าให้เป็นที่พระเจ้ามีโอกาสที่จะตรัสกับเราแล้วก็ดังด้วยแล้วเราจะได้ยินแล้วเราจะได้ปฏิบัติตามแล้วเราก็จะตอบสนองความรักของเราที่มีกับพระเจ้าอย่างที่พระเยซูถามเปโตรว่าท่านรักเราหรือพระเยซูถามถึง3ครั้งเปโตรตอบ3ครั้งและพระเยซูก็ทรงมอบหมายภารกิจให้กับเขาถ้ารักเราก็ทำไมเลี้ยงดูฝูงแกะของเราเอาใจใส่ปกป้องลูกแกะของเราเลี้ยงดูฝูงแกะพวกเราพร้อมไหมบางทีเราบอกว่าเรารักพระเยซูเรารักพระเจ้าเนี่ยแต่เราไ
ไม่ยอมฟังคำว่าถ้าเจ้ารักเราเนี่ยเราไม่อยากฟังเฮ้ยอย่าพูดฉันรักพระองค์ก็พอแล้วอย่าต่อตัดคือถ้าพระองค์บอกว่าถ้าเจ้ารักเราเราจะให้เจ้าทำอย่างนี้ทำเราพร้อมไหมน่าคิดเนาะครับท่าทีในความสำคัญก่อนหลังของตนมีเยอะแต่ผมจะยกมาที่โดยเฉพาะพวกเราที่ค่อนข้างอาวุโสหน่อยก็คือสุขภาพร่างกายจิตใจสำคัญมากเวลานี้นะครับไม่ว่าทีวีไม่ว่าโฆษณาอะไรเนี่ยเรียกว่าสุขภาพ health ของคนเราเนี่ยสำคัญมากเพราะคนเราเริ่มรู้แล้วว่าถ้าสุขภาพเราไม่ดีอายุเราสั้นไม่ว่าความฝันของเราจะสวยงามขนาดไหนจะยอดเยี่ยมขนาดไหนเราไม่มีโอกาสที่จะสำเร็จตามความฝันนั้นแต่ถ้าสมมติเรามีแพลนดีเรามีนะความตั้งใจดีแต่ถ้าสุขภาพของเราไม่แข็งแรงเราทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคนในยุคนี้เข้าใจรู้แล้วว่าสุขภาพทางร่างกายจิตใจมีความสำคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสุขภาพของเราเนี่ยเป็นที่สำคัญและพระเจ้าก็บอกว่าพระคำของพระเจ้าก็บอกว่าร่างกายเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระวิหารของพระเจ้าจะทําหน้าที่พระวิหารนั้นให้คนเข้ามาให้คนได้รับพระพรให้คนได้ทําไมได้มาใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยก็คือชีวิตเราชีวิตเราจะต้องแข็งแรงจะต้องสง่างามนะครับอันนี้เราก็ต้องถือว่าสําคัญใช่มั้ยฮะสำคัญข้อคิดที่สองอาชีพการงานและการเงินนะมีคนจำนวนมากเหลือเกินในโลกนี้ว่าเงินเป็นพระเจ้าตั้งเงินเป็นพระเจ้าเพราะว่ามีเงินซื้ออะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้จะบังคับใครอะไรก็ได้จะซื้อนะผู้นำประเทศก็ได้สารพัดอย่างเลยคนก็เลยตั้งเงินตั้งการงานตั้งอาชีพเหล่านั้นเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์บางคนก็เน้นความสัมพันธ์ก็คือนะฮะความรักความเป็นเพื่อนหรือความเป็นญาติพี่น้องความครอบครัวในสังคมในกลุ่มของตนเองในตระกูลของตนเองหรือในเรียกว่าพรรคพวกของกลุ่มอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่เน้นในความสัมพันธ์เฉพาะอันนี้ก็เป็นความสำคัญอันหนึ่งที่เราสามารถและเราก็ทราบแล้วว่าความสำเร็จนั้นครั้งที่ผมทุกครั้งบอกว่าส่วนมากที่เราไล่เดี๋ยวพยายามที่จะบรรลุถึงความสำเร็จแต่สำหรับผมบอกว่าพวกเราเนี่ย 80-90% ของคนเราเนี่ยไม่รู้ว่าความสำเร็จที่เราต้องการนี่คืออะไรเราก็วิ่งไล่จับลมผมมีเพื่อนหลายคนที่สำเร็จกันเรียกว่าอเมริกันดรีมความฝันของอเมริกันเนี่ยไปถึงที่สุดแล้วก็ร้องออกมาว่านี่หรือชีวิตนี่หรือความฝันอเมริกันนี่หรือ yeah, is that all จะรู้สึกว่าไปถึงที่สุดความสำเร็จที่ถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยเขาได้แล้วเขาได้รับความสำเร็จตามความฝันอเมริกันหรือว่ามาตรฐานของสุดยอดของชีวิตอเมริกันครับคืออะไรนะครับคือมีการศึกษาสูงนะครับมีครอบครัวที่ดีมีลูกที่เรียนเก่งมีลูกที่มีอาชีพดีแล้วก็มีบ้านไม่เพียงหลังมีสองหลังสามสี่หลังนะแต่ละแห่งก็มีเรียกว่าSummer home, winter home, spring home นะครับอะไร home เนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็มียอทนะครับเรียกว่าเรือยอทเรืออะไรเนี่ยเต็มไปหมดรถดีๆหลายคันถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยถึงแล้วอายุก็เรียกว่าเกิน60 70 80แต่เขาพูดคำว่านี่แหละคือชีวิตนี่หรือคือความฝันของอเมริกัน
ก็อย่างที่กษัตริย์ชลมันบอกว่าอันนี้จังเอ้ยอันนี้จังน่าคิดนะครับถ้าสมมติว่าเราตั้งความสำเร็จนั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อเวลาผมแจ้งข้าอายุ50กว่านี่ผมตื่นจากความฝันเพราะว่าผมเองก็มีเป้าแห่งความสำเร็จแต่ผมเองก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ผมก็วิ่งไล่มาหลายสิบปีแต่พออายุ50กว่าผมตื่นจากความฝันแห่งการไล่ความสำเร็จก็พบว่าสิ่งที่กำลังทำนั้นไม่ใช่ที่ destiny หรือว่าไม่ใช่ที่เป้าสูงสุดที่นั่นแต่ขบวนการในการดำเนินไปสู่วิถีทางนั้นผมเริ่มพบความจริงเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษว่า goal oriented หรือว่าเน้นที่เป้านั้นแต่ผมกลับมาเน้นกระบวนการที่จะไปสู่เป้านั้นผมพบความสุขผมพบเคล็ดลับว่านั่นแหละคือความสุขของชีวิตก็คือระหว่างที่เรากำลังกระทำไปนะฮะไม่ว่าเราทำอะไรอยู่ไม่ว่าเราจะเดินไปเข้าสู่ความสำเร็จนั้นยังไง enjoy the process นะครับชื่นชมยินดีในกระบวนการอย่าให้พวกเรารีบเร่งรีบเร่งโอ้โหทนทุกข์ทรมานไปถึงสุดนี่เหรอความสำเร็จว่างเปล่าไล่วิ่งไล่จับลมน่าคิดนะโอเคข้อ5บอกว่าทำสิ่งที่ตนเองสนใจและชอบผมคิดว่าพวกเรามากมายจำเงินสูงก็คือว่าอะไรที่ท่านชอบล่ะอะไรที่ท่านสนใจเลยอะไรที่ฉันแล้วก็เน้น self interest self desire อะไรที่เราสนใจอะไรที่เราอยากอะไรที่เราอยากนะเราก็ทุ่มไปแต่ละคนก็ทุ่มคนละอย่างคนละสองอย่างนั่นเป็น priority นั่นเป็นรายการความสำคัญก่อนหลังของเราหรือระบบน่าคิดเหรอว่าในเช้าวันนี้ผมอยากจะถามและก็อยากจะท้าทายพวกเราว่าประเมินดูวิเคราะห์ดูว่าระบบความสำคัญก่อนหลังนี้ถูกต้องไหมสอดคล้องกับแผนการและน้ำพระทัยในชีวิตที่พระเจ้าต้องการให้คุณมีไหมลองกลับไปประเมินดูนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวกลับไปทานข้าวสองมื้อลืมกลับไปคิดพิจารณาว่าเอ๊ะความสำคัญก่อนหลังชีวิตฉันเนี่ยมันถูกระดับหรือเปล่าถูกตามระบบไหมนะครับเอาละข้อ3ทีนี้มาประยุกต์ปรับเปลี่ยนข้าหาพระเจ้ามีความสัตย์ซื่อในการดำเนินชีวิตไม่ว่าคุณทำอะไรขอบคุณมากครับไม่ว่าคุณทำอะไรอยู่สิ่งแรกที่พระเจ้าเรียกร้องสิ่งแรกที่พระเจ้าสนพระทัยในชีวิตคุณก็คุณมีความสัตย์ซื่อเอลิชานี่ทำอะไรอยู่เอลิชาทำอะไรอยู่ไถนาอยู่ฮะบ่นไหมโหอยู่ร้อนมากเลยไม่ไหวทำไมพระเจ้าให้ฉันมาเป็นผู้ไถนาเอลิชาบ่นไหมในพระคัมภีร์ถ้าเขาบ่นผมไม่รู้นะแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าเขาไม่บ่นไม่ว่าชีวิตของคุณกำลังทำอะไรมีหน้าที่ความรับผิดชอบมีอาชีพอะไรอย่าบ่นสัตย์ซื่อแต่เราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะเรียกเราเมื่อไหร่แต่พระเจ้าจะให้เรามีสิทธิพิเศษปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเมื่อไหร่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกเราทุกคนลืมก็คือคิดว่าพระเจ้าอาจจะใช้เราใช้การทำรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตไม่ใช่ครับพระเจ้าจะใช้เราในเวลาสั้นๆพวกเราทราบกันไหมว่าพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้อยู่ในโลกนี้กว่าจะออกไปทำภารกิจของพระเจ้าในกี่ปี
3ปีครึ่ง30ปีและรับใช้พระเจ้ากี่ปี3ปีครึ่ง3ปีน่าคิดเนาะพระเจ้าเตรียมพระเยซูคริสต์เนี่ย30ปีแต่รับใช้พระองค์แค่3ปีพวกเราทราบใช่ไหมนักกีฬากว่าจะไปแข่งขันกีฬาไปแชมป์ไปชิงแชมป์นี่นะครับนานไหมนานนานเป็นปีๆแต่เวลาไปแข่งขันเนี่ยโดยเฉพาะพวกวิ่งเร็วร้อยเมตรนี่นะครับแข่งเนี่ยฝึกมาเป็นเรียกว่าปีต่อปีต่อปีต่อปีแต่ไปวิ่งเนี่ยทำไม10วินาที9วินาทีได้ไหมคุณลองคิดดูชีวิตของพวกเราในการที่จะเตรียมพร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้เราก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าใช้เราอย่าไปคิดว่าหูคงอีกนานที่จะรับใช้พระเจ้าสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดอยู่เสมอว่าพระเจ้าจะให้ผมไปพรุ่งนี้ก็ได้รับใช้สั้นๆก็ได้2วันก็ได้แต่ขอให้สำเร็จก็แล้วกันอย่างที่พระเยซูตรัสในวินาทีสุดท้ายบนไม้กางเขนว่าสำเร็จแล้วก็เพียงพอแล้วที่ผมจำได้คำของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีพูดคำหนึ่งบอกว่าชีวิตจะยาวจะสั้นไม่สำคัญแต่สำคัญก็คือเราได้ดำเนินชีวิตตามที่มีคุณภาพตามที่เราต้องการให้เป็นเช่นนั้นตามเป้าผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตของพวกเราการอยู่นานอายุยืนอายุนานอายุสั้นมันไม่ใช่เป็นประเด็นแต่ประเด็นก็คือว่าเรากระทำให้วัตถุประสงค์ชีวิตที่พระองค์ทรงประทานให้กับเรานี้สำเร็จไหมนี่แน่คิดเนาะให้กลับไปคิดนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราเป็นที่เราทำที่เรามีที่เราสามารถขอให้พระธรรมด้วยความสัตย์ซื่อ faithfulness สัตย์ซื่อเราก็เคยได้ยินได้ร้องเพลงพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อแม้ความไม่สัตย์ซื่อของเราพระเจ้าก็ยังทรงสัตย์ซื่อต่อเราเพราะฉะนั้นให้เราสะท้อนกลับไปว่าให้เราสัตย์ซื่อกลับคืนไปสู่พระเจ้าสัตย์ซื่อกับพระเจ้านะครับข้อ2ยอมรับว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากจะถามว่ามีใครบ้างรู้สึกว่าเกิดมาดำเนินชีวิตผิดมีไหมทำนั่นก็ผิดทำนี่ก็ผิดไปทิศนี้ก็ผิดทิศนั้นก็ผิดถอยหลังก็ผิดมองดูชีวิตติดไปหมดเลยมีไหมตั้งกลางพวกกันไม่มีนะครับถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เชื่อในพระเจ้านั้นไม่มีสักสิ่งเดียวในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเราหรือพูดภาษาฟังง่ายๆก็คือทุกประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดแผนที่พระเจ้าวางไว้ให้กับเราเนี่ยไม่ผิดพลาดแม้ว่าคุณจะเบี้ยวคุณจะผิดพลาดกันอะไรเนี่ยพระเจ้าบอกว่ายังรวมอยู่ในแผนของเราน่าคิดไหมเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจผมคิดว่าไอ้การที่ผมผิดพลาดการที่ผมล้มเหลวการที่ผมไปทำอะไรที่ผิดต่อน้ำพระทัยพระเจ้ามันเป็นการกระทำผิดที่ผมตั้งใจไว้ในสายตาในความคิดในมนุษย์เดียวใช่แต่พระเจ้าบอกว่าเราให้วงกลมใหญ่ให้คุณเราจะทำผิดเราจะล้มเหลวเราจะแน่นแต่ยังอยู่ในแผนการของเราคุณคิดไหมเมื่อก่อนผมไม่คิดแต่พออายุฝ่ายจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นมากขึ้นผมเห็นเพราะอะไรนะไหมเพราะว่าเมื่อเราผ่านชีวิตไป10ปี20 30ปีเนี่ยเราเห็นไอ้สิ่งที่เราทำผิดเราล้มเหลวเราไม่ชอบเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าเปลี่ยน
นะผมมักจะบอกพระเจ้าที่ผมรู้จักนั้นเป็นพระเจ้าที่สามารถเปลี่ยนขยะมาเป็นปุ๋ยได้พระเจ้าเปลี่ยนความผิดความบกพร่องความผิดพลาดของเราให้เป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างชีวิตในอนาคตของเราได้น่าคิดนะฮะเมื่อผมเข้าใจหลักการอันนี้ทำให้ชีวิตผมหายใจทั่วท้องมิฉะนั้นแล้วเราจะทำไมอยู่ในคุกแห่งอดีตเรารู้สึกว่าเราจะติดในอดีตเนาะ20ปีแล้วทำมันนู่น30ปีที่เราทำติดอันนี้10ปีที่แล้วเราล้มเหลวอันนี้5ปีที่แล้วเราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเราเสียใจเราผิดแต่พอเราเข้าใจความจริงว่าพระเจ้าใช้ได้ใช้ไอ้สิ่งที่เราผิดพลาดเนี่ยได้เพิ่มประสบการณ์เพิ่มความเข้าใจเพิ่มมุมมองเพิ่มการยอมรับของเราที่คนอื่นได้ทำผิดพลาดอะไรเนี่ยเรายอมรับได้เพราะเรามาจากพระคุณแล้วก็พระพรที่พระเจ้าอนุญาตให้เรามีอยู่ในแผนการทั้งหมดของพระเจ้าเข้าใจนะฮะอย่าเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในความสำนึกผิดภาษาอังกฤษว่า live with guiltดำเนินชีวิตฉันผิดอันนั้นฉันผิดเองเพราะว่านั่นเป็นวิธีของมารที่จะมาฟ้องเราที่จะจับเรากลับไปขังคุกในอดีตความผิดความบกพร่องความผิดพลาดในอดีตแต่พระเจ้าปลดปล่อยเราแล้วได้ยินเนาะพระเจ้าปลดปล่อยแล้วนะอย่าขังตัวเราเองนะคุณลองคิดภาพนะฮะสมัยนะฮะในหลวงนะที่9นี่นะครับรัชกาลที่9เวลาพระองค์ท่านเนี่ยนิรโทษหรืออภัยโทษให้กับประชาชนเป็นหมื่นๆลองคิดดูนะถ้ามีเจ้าหน้าที่คุกเนี่ยมาบอกเฮ้ยคนฟรีแล้วนะคุณออกไปได้เฮ้ยไม่จริงอ่ะฉันทำผิดอย่างนั้นนะฉันจะต้องอยู่อีกนานไม่นะนี่คือพรุ่งแล้วก็คือพิสูจน์แล้วว่าคุณนายหลวงทรงอภัยโทษแล้วเฮ้ยไม่เชื่อไม่จริงนั่งอยู่ตรงคุณก็นั่งอยู่ตรงนั้นไอ้คนที่เชื่อก็ทำไมก็คุณเดินออกเลยถูกต้องพระเจ้าบอกอย่างนั้นแล้วพระเยซูบอกแล้วว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นจะทำไมไม่ถูกพิพากษาแล้วปล่อยเป็นไทยแล้วเรายังไม่เชื่อเรายังจะนั่งรับโทษต่อไปแน่คนมากมายที่รับโทษในอดีตต่อไปโดยไม่ยอมออกมาจากคุกอดีตนี่ก็เพราะอย่างนั้นน่าเจ็บนะออกมาเถอะนะเราจะได้มาสามัคคีธรรมครับประสบการณ์เป็นอุปกรณ์ชีวิตทุกประสบการณ์เป็นอุปกรณ์ชีวิตไม่มีสักสิ่งจริงสิ่งใดผมวิเคราะห์ผมศึกษาผมประเมินชีวิตของผมนะฮะทีละอย่างอะไรที่ผมผิดอะไรที่ผมผิดอะไรแล้วก็ไอ้ความผิดนั้นสร้างผมยังไงความผิดนั้นสอนความรู้ให้ผมยังไงสอนบทเรียนชีวิตให้ผมไหมผมวิเคราะห์แต่ละความผิดที่ผ่านมาในชีวิตคำสุดท้ายที่ผมสรุปก็คือขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระเจ้าที่ใช้ประสบการณ์ต่างๆในชีวิตที่ผมผ่านมานี้มาเป็นอุปกรณ์ชีวิตของผมที่สร้างผมเป็นคนใหม่ขึ้นมาได้ผมขอบคุณพระเจ้าเช่นเดียวกันผมก็อยากจะให้คุณขอบคุณพระเจ้าในทุกประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์ใดในชีวิตที่ผ่านมานั้นจะเป็นโทษเป็นภัยตลอดชีวิตผมพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นอุปกรณ์เป็นพระพรสำหรับชีวิตได้ยินนะครับข้อ4ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาชีวิตถ้าสมมติว่าคุณมีความตั้งใจมีเรียกว่าความสำคัญก่อนหลังที่จะให้ชีวิตคนนี้ให้พระเจ้าทรงมีส่วนที่จะใช้คุณไม่ว่าพระเจ้าจะใช้คุณยังไงถ้าคุณมีส่วนคุณจำเป็นได้ยินคำนั้นนะฮะจำเป็น you have to ที่จะถูกพัฒนา
คนที่ไม่ได้รับการพัฒนานี้ใช้ไม่ได้ถ้าคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ต้องถูกพัฒนาเรื่องขำนะครั้งแรกผมไม่เคยตัดผมใครผมก็ไปที่ค่ายที่ผมไปเจอแนนซี่นะที่เรียกว่าวิสคอนซินก็มีเพื่อนอยู่ในหอเดียวกันเนี่ยไปอาสาสมัครรับใช้แคมป์ในซัมเมอร์เขาก็ผมยาวเข้ามาจากปอร์โตริโกเขาชื่อเดวิดโลเปสเขาก็บอกว่าไม่ให้ so longผมไม่เคยตัดผมมาใครก่อนผมบอกว่าให้คุณคัทเนี่ยให้คุณ give your hair cut sure no problem ผมก็เห็นคนตัดผมด้วยมันง่ายได้กระดับอย่างนี้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 ผมก็เลยเอาหัวเข้ามาปุ้มปุ้มปุ้มที่ไหนได้ผมยิ่งตัดยิ่งเสียยิ่งตัดยิ่งเสียยิ่งไปผมใช้เวลา3ชั่วโมงตัดไปตัดมาแก้ไม่ตกเลยให้เขากะลาอันหนึ่งตัดกะลาเขาบอก is this one I say yeah this is the Thai style come on no kidding สามชั่วโมงตัดออกมาก็ชื่นใจเลยบอกไม่ Thai style กะลาครอบหัวผมเรียนรู้อย่างหนึ่งชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะทำอะไรดูเหมือนง่ายดูคนอื่นทำแล้วเหมือนง่ายแต่เมื่อเราทำจริงๆไม่ง่ายเพราะเหตุนี้ผมถึงชอบประเทศอเมริกาเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะต้องผ่านการพัฒนาแล้วก็ได้ลายเส้นเก็บขยะก็ยังได้ลายเส้นฮะเก็บขยะไม่มีลายเส้นเก็บไม่ได้คุณรู้ไหมน่าคิดนะครับกวาดถนนก็ยังต้องไลเซนส์ต้องได้รับการอนุญาตว่าคุณถูกเทรนหรือยังกวาดอีท่าไหนและเก็บขยะอีท่าไหนแล้วก็อย่าเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับขยะไงคือถูกสอนถูกพัฒนาถ้าหากว่าชีวิตการรับใช้ของพระเจ้าสำคัญอย่างนี้เราจะไม่ถูกพัฒนาหลายคนบอกว่าต่อขึ้นมาจะทำอะไรอยากเป็นศิษยาภิบาลเพราะอะไรที่อยากเป็นศิษยาภิบาลไม่เห็นทำอะไรเลยตัวอย่างเดียวไปไหนมาไหนก็คุยกับคนแล้วก็ดีไม่ดีก็วางมืออธิษฐานเกื้อเขาใช่ไหมแล้วอาทิตย์หนึ่งก็เทศครั้งหนึ่งแล้วเวลาเทศก็ไม่รู้ว่าเทศอะไรอยากจะเป็นศิษยาภิบาลนะครับอาจารย์จอดเป็นไงเป็นศิษยาภิบาลสนุกไหมเวลาดูเนี่ยมันง่ายมันสนุกมันรู้สึกไม่เห็นมีอะไรแต่ภาระที่ไม่มีใครรู้ที่ไม่มีใครเห็นเราต้องแบกภาระของทุกคนในคริสตจักรไม่ง่ายครับนะฮะและบางคนก็บอกโอ้ยอยากจะเป็นหมอเพราะอะไรหมอเนี่ยไม่เคยทำอะไรเท่าไหร่ก็ดูแต่ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ฟิล์มแล้วก็อธิบายคุยกันคุยไปคุยมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูคนอื่นง่ายแต่ว่าเวลาเราทำเองไม่ง่ายเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าถ้าเราถือว่าการรับใช้พระเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญเราจะต้องเตรียมตัวเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้พร้อมที่จะเข้าสู่การรับใช้ให้มีลายเส้นนะครับผมกำลังจะสอนวิชาหนึ่งเดือนพฤศจิกานะครับจะท้าทายพวกเราไปเรียนวิชานี้มีหัวข้อว่าผู้นำคารวะทำหน้าที่ศิษยาภิบาลทำไมผมเสนอหัวข้อนี้เพราะว่าคริสตจักรเวลานี้ศิษยาภิบาลเริ่มหายากขึ้นยากขึ้นยากแล้วก็คารวะก็เริ่มที่จะเพิ่มภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจถ้าคารวะไม่เข้าใจถึงหลักพื้นฐานแห่งการเป็นผู้ที่ดูแลสิทธิ์ต่างๆนี้คุณก็อาจจะผิดพลาด
คุณก็อาจจะทำด้วยอย่างไม่มีประสบการณ์ที่เรียกว่าสำเร็จผลด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากจะเสนอวิชานี้ให้หนุนใจให้เขาว่านะครับคุณไปออดิตไปฟังนะครับคุณจะได้รู้ว่าการเป็นผู้ที่ทีมอัพนะร่วมทีมกับศิษยาภิบาลยังไงและในฐานะเป็นคฤหัสถ์เราควรจะมีท่าทียังไงสิ่งสำคัญมากคือท่าทีและเรารู้หลักวิธีการที่จะช่วยศิษยาภิบาลที่จะนำขึ้นจากเราเนี่ยมุ่งไปทิศทางที่ถูกต้องที่ดีนะครับผมท้าทายพวกเราไปเรียนนะครับห้าเสาที่ขึ้นจากไทยเอาไว้นะครับพฤศจิกายนนะครับข้อสุดท้ายพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเข้าหาพระเจ้านะครับถ้าสมมติว่าคุณมีหัวใจคุณมีท่าทีและคุณมีความพร้อมถ้าพระเจ้าแตะไหล่คุณพระเจ้าโยนนะแล้วว่าทิ้งเสื้อคลุมหรือส่งไม้ให้คุณจะต้องรับทันทีคุณจะต้องพระคัมภีร์บอกเอลีชาทำไมวิ่งนะครับวิ่งตามคุณไม่ต้องวิ่งตามผมเดือนพฤศจิกายนคุณค่อยๆขับไปอย่ารีบขับไปฟังและคุณก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจว่าพระเจ้าจะให้คุณทำอะไรเมื่อคุณรับเสื้อคลุมของผู้รับใช้แล้วคุณก็จะทำไมดำเนินชีวิตคุณหันกลับที่นี่พระคัมภีร์บอกเอลีชาทำไมทิ้งไงฮะทิ้งทีมของตนโค12คู่กี่ตัว24ตัวผมจะตีความหมายตรงนี้นิดหนึ่งให้กับพวกคุณ24ตัวเนี่ยนำคันไถเขาก็คงสบายมากใน24ตัวนี่แข็งแรงนะสบายแต่เขาบอกว่าหลังจากที่เขาทิ้งแล้วเขาก็ไปจุบลาบิดาบรรดาแล้วก็กลับมาก็ทำอะไรครับฆ่าเขาฆ่าคู่ที่12แล้วก็เอาเครื่องไถนี้มาเป็นเฟืองและเป็นเครื่องเผาและแกต้มเนื้อโคให้ประชาชนกินมีความหมายยังไงผมคิดผมอธิษฐานบอกพระเจ้ามีความหมายอะไรคิดไม่ตกในที่สุดตอนเช้านี้ผมมีไอเดียจะแบ่งปันให้กับพวกเราเนาะอันนี้ไม่ใช่จากผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักแปลนักตีความหมายพระคัมภีร์จากวิชาญเรียนไหมผมเข้าใจว่าเอลีชานี้เอาคู่สุดท้ายคู่ที่12เนี่ยปีหนึ่งมีกี่เดือน12เดือนเพราะฉะนั้นเงินเดือนทุกอย่างที่เขาเริ่มตั้งแต่1ถึง11เนี่ยเขาทิ้งไว้ให้พ่อแม่ครอบครัวนะครับวันคู่ที่12เนี่ยเขาแบ่งปันให้กับประชาชนมากินมาดื่มแล้วก็เฉลิมฉลองแล้วก็ไปรับใช้ไปใช้เพราะฉะนั้นนี่หมายความว่ารายได้สุดท้ายหรือเรียกว่าเงินเดือนสุดท้ายของคุณเนี่ยเอามาแบ่งปันให้กับคนให้คนอื่นมารับรู้ว่าคุณได้ตัดสินใจแล้วปรับตัวเข้าหาพระเจ้าแล้วไม่ใช่ยังอยู่ในโลกนี้ที่จะแสวงหาความสำเร็จในโลกคุณประกาศตัวคุณก็เอาสิ่งที่คุณได้รับประโยชน์นั้นมาแบ่งปันคนอื่นแล้วก็ตัดสินใจเดินตามพระเจ้าไปรับใช้พระเจ้าการตีความหมายโอเคไหมไม่งั้นคุณถ้าได้มีไอเดียดีกว่านี้บอกผมนะผมจะเอาไปใช้ต้องเอาเครื่องแอบก็คือไอ้เครื่องที่เป็นไม้ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วยกตัวแล้วคือยกผลประโยชน์ไปแล้วยกเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อาชีพที่เคยทำเนี่ยถวายพระเจ้าหมดเผาหมดเลยจับชัดทันถ่ายแล้วหันไม่หันกลับนะฮะคือไม่ใช่ว่าไปรับใช้สี่แยกดี
เฮ้ยกลับดีกว่ากลับไปทำอาชีพเดิมไม่นะครับเปียริชาไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคำท้าทายเอาละสรุปว่าอย่างนี้คุณพร้อมหรือไม่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่มีอาชีพการงานอย่างไรก็ตามถ้าพระเจ้าทรงเลือกและทรงเรียกคุณที่จะปรนิบัติรับใช้พระองค์โดยการรับใช้ประชากรและคริสตจักรของพระองค์คุณจะตัดสินใจอย่างไรยอมที่จะปรับเข้าหาพระเจ้าหรือไม่ยอมไม่ยอมนะฮะคุณจะต้องตัดสินใจก่อนนะครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเวลาพระเจ้ามาแตะหลายคนหรือว่าทิ้งเสื้อคลุมมาบนหลายคนเนี่ยคุณจะไม่ตอบสนองแต่ถ้าคุณคิดแล้วตัดสินใจแล้วก็บอกว่าพระเจ้าเมื่อพร้อมเมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะพร้อมคุณจะต้องตัดสินใจก่อนผมมีเพื่อนหลายคนเลยบอกว่าถ้าพระเจ้าจะใช้ผมก็ให้พระเจ้ามาบอกผมเดี๋ยวนี้สิผมบอกหัวใจคุณพร้อมหรือยังท่าทีของคุณพร้อมหรือยังคุณพร้อมที่จะปฏิบัติตามถ้าเวลาพระเจ้ามาเลือกและเรียกคุณคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมมีทหารคนไหนบ้างบอกว่าฉันจะไม่ฝึกอ่ะฉันจะไม่พร้อมอ่ะแล้วพอรัฐบาลมาบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาที่จะไปออกรบแล้วเฮ้ยขอฉันซ้อมหน่อยเดี๋ยวว่าเข้าบูตแคมป์อีก3เดือนสงครามหมดแล้วคุณไม่ทำเช่นนั้นใช่ไหมคุณก็อย่าทำเช่นนี้กับพระเจ้าเตรียมตัวให้พร้อมๆในการศึกษาพระคัมภีร์ในการเตรียมพร้อมท่าทีในทุกด้านเลยทุนชีวิตของเราทุกอย่างให้พร้อมเมื่อพระเจ้าทรงทำไมทรงเลือกทรงเรียกเราตอบสนองแล้วก็ไปทิ้งเลยแล้วก็วิ่งตามนั่นคือเป็นวิธีท่าทีแห่งการปรับตัวเข้าหาพระเจ้าก็แค่ร่วมใจที่ฐานข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงท้าทายพวกเราไม่ว่าเราอยู่ในฐานะตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบอาชีพใดก็ตามแต่เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าจะทรงเลือกทรงเรียกทรงใช้เรานั้นขอให้เราพร้อมที่จะทิ้งทุกอย่างวิ่งตามเพื่อจะปรนนิบัติรับใช้พระองค์โดยผ่านรับใช้ประชากรพืชจักรของพระองค์ขอฝากคำของพระเจ้าไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์